สวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงครัวพาผอมแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูที่ผอมมากอีกหนึ่งเมนูนะครับเรียกว่าเมนูถั่วแดงเห็ดภูเขาสำหรับคนที่มีไขมันดื้อด้านลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ลงกินน้อยแค่ไหนก็ยังลดไม่ลงออกกำลังกายมากแค่ไหนก็ยังไม่เฟิร์มต้องเมนูนี้เลยครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์สกิดแชร์สับตะไคร้สั่นกระดิ่งให้โค้ชแบงค์ด้วยนะครับเมนูถั่วแดงเห็ดภูเขานี้เป็นเมนูโปรดของโค้ชแบงค์อีกเมนูหนึ่งเลยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากแล้วที่สำคัญอร่อยมากโค้ชแบงค์ขอคอนเฟิร์มใครทานใครก็ต้องชอบที่โค้ชแบงค์บอกว่าง่ายก็เป็นเพราะว่าเรามีส่วนผสมหลักแค่2อย่างเท่านั้นเองแล้วส่วนผสมอื่นๆเป็นส่วนผสมรองลงมาที่ท่านผู้ชมมีอยู่แล้วในครัวของท่านแน่นอนเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างใน6อย่างนี้นะครับอย่างแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือแหนมเห็ดที่หมักอย่างดีนะครับโค้ชแบงค์เลือกใช้ของยี่ห้อแม่บุญนำเป็นเพราะว่าเขาเป็นแหนมเห็ดที่สดสะอาดไม่ใส่ผงชูรสไม่มีสารกันบูดแล้วก็ใช้เห็ดออร์แกนิกข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ยี่ห้อนี้ดีทำมาจากเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ส่วนผสมหลักที่2นั่นคือถั่วแดงที่โค้ชแบงค์แช่แล้วต้มแล้วก็ทำให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมที่เหลืออีก4อย่างเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ในครัวเรามักจะมีกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือกระเทียมนี่กระเทียมนะครับโค้ชแบงค์ใช้หัวเล็กแบบนี้เพราะว่ารสชาติแล้วก็กลิ่นมันหอมดีนะครับหอมแดงนี่นะครับหอมแดงพริกขี้หนูสวนนี่นะครับพริกขี้หนูสวนใช้สีเขียวอร่อยดีนะครับแล้วก็พริกไทยสุดท้ายท่านผู้ชมจะมีเกลือด้วยก็ได้นะครับอันนี้เกลือถ้าเกิดชอบรสชาติเค็มหน่อยเพราะฉะนั้นส่วนผสมเราก็มีกันอยู่แค่นี้นะครับ6อย่างเท่านั้นเองเรามาเริ่มทำส่วนที่โค้ชแบงค์ว่ายากที่สุดในเมนูนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือการซอยกระเทียมเราจะใช้กระเทียม80กรัมนะฮะ80กรัมเนี่ยก็ประมาณ6หัวเล็กหอมแดงก็ประมาณ80กรัมเช่นกันโค้ชแบงค์จะซอยหอมแดงให้ดูก่อนนะครับโอเคเปิดกล้องนี้ก่อนเนาะเลือกขอบแรกเคล็ดลับการซอยหอมแดงให้ไม่ร้องไห้ไม่น้ำตาไหลเนี่ยก็คือการใส่แว่นนะครับอันนี้แว่นเล็กนิดนึงโค้ชแบงค์ก็เปลี่ยนแว่นมาเป็นแว่นใหญ่หน่อยจะได้ไม่ร้องไห้น้ำตาไม่ไหลนะครับเรามาเริ่มกันเลยก็ซอยให้มันแบบเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ที่ให้มันเล็กๆเนี่ยเพราะว่าชิ้นของหอมแดงจะได้เข้าไปทุกๆอนูของอาหารเมนูนี้ของเรานะครับมันจะได้อร่อยหอมแดงมันมีรสชาติที่ดีนะฮะสรรพคุณของหอมแดงเนี่ยมีฤทธิ์ในการที่ไปยับยั้งไม่ให้น้ำตาในเลือดของเราขึ้นสูงเร็วจนเกินไปอันนี้จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถลดความอ้วนได้อีกรูปแบบหนึ่งในด้านกลไกของยับยั้งการขึ้นของน้ำตาลและการขึ้นของอินซูลินนะครับเวลาที่น้ำตาลเราไม่ขึ้นสูงเร็วเนี่ยอินซูลินมันก็จะไม่ค่อยเห็นความจำเป็นที่จะต้องออกมาเยอะนะฮะเมื่ออินซูลินออกมาไม่เยอะร่างกายเราก็จะไม่กักเก็บไขมันไวโคสแบงค์จะอธิบายแบบลงลึกเลยนะครับหลักการของอินซูลินแล้วก็น้ำตาลในเลือดเกี่ยวกับความอ้วนของเรากันกักเก็บไขมันแล้วก็เมตาบอลิซึมของเรานะคนสมัยนี้แบบไม่รู้ว่าเอ๊ะทำยังไงก็ไม่ผอมสักทีก็ทานน้อยแล้วแต่ไม่ยอมผอมสักทีโค้ชแบงค์ขอบอกเลยนะว่าอินซูลินกับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเป็นหลักการที่เราจำเป็นต้องศึกษาเลยนะครับแล้วก็ควบคุมแล้วอาหารที่สามารถควบคุมอินซูลินไม่ให้ขึ้นสูงมากจนเกินไปได้เนี่ยนั่นก็คือหัวหอมและหอมแดงนะครับไม่รู้สึกแสบตาเลยเพราะว่าเราใส่แว่นตอนนี้แหละจะเลอะเทอะนิดนึงต้องจับเขียงแล้วก็ควบคุมโมชั่นของเราให้ดีนะครับทำให้ละเอียดเลยนะครับ
ค้ชแบงค์ชอบไปทำมาก็ชอบนะครับเพราะบางทีมันก็สนุกดีเหมือนกันโอ้โหเลอะเลอะอย่าให้เลอะซีอย่าให้เลอะอย่าให้หกซีมีดคมมากโดนมือทีเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับท่านผู้ชมต้องระวังมีดให้ดีเอามือไว้ข้างบนอย่างนี้นะฮะจะได้ไม่โดนแล้วก็แบบกลางนิ้วออกขึ้นข้างบนอย่างนี้อย่าไปหุบอย่างนี้นะครับจะโดนนะฮะกลางนิ้วออกแล้วก็ซอยหัวหอมกับกระเทียมเนี่ยมีงานวิจัยออกมาใหม่นะครับว่ามันไม่ได้มีฤทธิ์ในการยับยั้งน้ำตาลอย่างเดียวนะครับมันยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยมันมีกรรมฐานในเวอร์ชั่นที่ไปจัดการไปต่อกรกับเซลล์มะเร็งเราได้เลยนะฮะท่านผู้ชมทานเยอะๆจะป้องกันการเกิดของเซลล์มะเร็งได้มีดร.เกรเกอร์ครับเขาออกมาบอกว่าเพียงแค่กระเทียม3กลีบนะฮะเขาอาจจะใช้3กลีบใหญ่แล้วก็แบบเป็น6กลีบเล็กละกันเพียงแค่6กลีบเล็กในงานวิจัยบอกว่าสามารถลดการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 50% เลยความเสี่ยงนะครับโอเคละเอียดแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมปาดมีดอ๋อต้องระวังนะครับตอนปาดเดี๋ยวจะโดนเอานะฮะสวยงามละเอียดแรงเป็นอย่างนี้เลยนะคะชอบเราวางไว้ก่อนแล้วเราก็มาเตรียมหม้อของเราเพื่อไม่ให้มันเลอะเทอะเราต้องการหม้อใหญ่กว่าปริมาณอาหารที่เราใส่ประมาณ 4-5 เท่า1ถ้วยตวงเนี่ยประมาณ150กรัมถั่วแดงนะครับโค้ชแบงค์ใส่ไป6ถ้วยตวงเลยนะครับอันนี้อันสุดท้ายเป็นอันที่6นะครับ6ถ้วยตวงแล้วโค้ชแบงค์ก็ใส่กระเทียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่หอมแดงที่เราซอยไว้ใส่เข้าไปปึ๊บอย่างนี้นะครับเอาให้หมดเราก็จะใส่แหนมเห็ดของเรานะครับส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยโค้ชแบงค์แกะไว้เรียบร้อยนะครับแกะไว้แล้วนี่ก็ใส่1 2 3ลูกให้หมด3ลูกเนี่ยถ้าเป็นน้ำหนักแล้วจะอยู่ที่450กรัมนะครับท่านผู้ชมไฟนิดนึงมาใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆใส่พริกไทยเลยใส่ส่วนผสมทุกอย่างที่เราจะใส่เนี่ยไปพร้อมกันเลยนะครับเราจะได้คนแค่ทีเดียวไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคนหลายทีแล้วเนี่ยมันจะเมื่อยมือ โค้ชแบงค์เคยลองทำแล้วอันนี้เราจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปพร้อมกันเลยแล้วค่อยๆคนทีเดียวนะครับพริกไทยอันนี้โค้ชแบงค์ใช้พริกไทยตามมือนะครับเป็นพริกไทย3สีตามที่เห็นโอเคเพราะว่า3สีมันหอมมันรสชาติดีนะครับเราก็ใส่ตามที่เราต้องการอันนี้เนี่ยเราทำเพื่อให้3ถึง4คนรับประทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเยอะนิดนึงเราก็เลยต้องใส่พริกไทยเข้าไปเยอะหน่อยนะครับเพิ่มเมตาบอลิซึมลดหน้าท้องได้นะครับพริกไทยแล้วก็พริกขี้หนูที่เราจะใส่นะครับเรียบร้อยส่วนพริกขี้หนูนะครับเราก็จะซอยเอาไว้แล้วค่อยใส่ทีหลังถ้าเกิดบางคนไม่ชอบเผ็ดมากเนี่ยเขาจะได้ทานได้นะครับพริกขี้หนูเอาไว้ใส่ทีหลังแล้วเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับมันก็จะเป็นจังอย่างนี้นะครับจะเป็นจังสีนี้ถั่วแดงครั้งนี้เนี่ยเราใช้ถึง900กรัมเกือบ1กิโลเลยแต่มันเป็นถั่วแดงที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันจะพองมันจะบานนะครับแล้วเราเสด็จน้ำให้เรียบร้อยเคล็ดลับในการต้มถั่วแดงนะครับเราควรที่จะแช่ถั่วแดงก่อน 8-12 ชั่วโมงไม่ให้เกินนี้นะครับถ้าเกินนี้มันก็จะบูด 8-12 ชั่วโมงถ้าเกิดสั้นกว่านี้มันก็ยังจะแข็งอยู่นะครับแล้วค่อยมาต้มพอต้มเนี่ยหลังจากแช่มันจะใช้เวลาต้มแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันก็จะสุกแล้วท่านผู้ชมคนที่แบบโอ้ยบ่นว่าแบบถั่วกว่าจะสุกกว่าจะอะไรมันใช้เวลานานนะเราแช่ก่อน1คืนนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยเราก็มาต้มมันก็ทำให้สุกเร็วขึ้นเยอะมากเลยเมนูนี้เป็นเมนูที่เราจะต้อง
ทำไปชิมไปนะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยมันไม่คงที่ตรงที่ว่าเราซื้อของสำเร็จรูปมาที่เป็นแหนมเห็ดนี่นะครับเราไม่รู้ว่าเขาทำเปรี้ยวทำเค็มมามากแค่ไหนเก็บไว้นานมันก็เปรี้ยวเยอะนะครับเก็บไว้แป๊บเดียวมันก็เปรี้ยวน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำไปชิมไปถึงจะรสชาติดีถูกปากคนทานสิ่งที่ทำให้เมนูนี้เป็นเมนูลดน้ำหนักได้ดีมากเนี่ยก็เพราะว่าสองอย่างนี้แหละครับคือถั่วแดงแล้วก็เห็ดถั่วแดงเนี่ยที่โค้ชแบงค์ย้ำนักย้ำหนาในคลิปแต่ละคลิปนะครับหลายๆคลิปก็คือว่ามันช่วยลดน้ำหนักได้ดีมากมันควบคุมน้ำตาลมันควบคุมไขมันแล้วก็ควบคุมความหิวให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมจะสามารถอิ่มได้นานมากเลยเพราะว่าโปรตีนจากถั่วแดงและโปรตีนจากเห็ดเนี่ยมันเป็นคุณโปรตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายสามารถย่อยได้ดีแล้วทำให้เราอยู่ท้องมากร่างกายสามารถเอาโปรตีนนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วก็ไปเลี้ยงทุกๆอวัยวะทุกๆเซลล์ของเรานะครับนอกจากนั้นที่โค้ชแบงค์เลือกใช้ถั่วแดงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในเปลือกถั่วแดงเปลือกสีเข้มๆของถั่วแดงนี่นะครับมันจะมีแอนโทไซยานินหรือว่าสารแอนตี้ออกซิเดนต์ต้านอนุมูลอิสระหรือว่าต้านเซลล์เสื่อมนั่นเองไม่ใช่แค่กินผอมแล้วผิวหนังเหี่ยวย่นไม่ใช่มันจะทำให้ท่านผู้ชมผิวหนังสวยงามเต่งตึงด้วยแบงให้ความผอมมัน10เต็ม10เลยนะครับแล้วความอร่อยเนี่ยก็10เต็ม10เช่นเดียวกันเพราะมันอร่อยมากมีความหอมของกระเทียมหอมแดงแล้วท่านผู้ชมที่มันอร่อยมากเนี่ยก็เพราะว่าแหนมเห็ดนี่นะครับกระบวนการการหมักของแหนมเนาะมันจะเกิดแบคทีเรียที่ดีต่อร่างกายของเรานั่นก็คือที่โค้ชแบงค์เรียกว่าแบคทีเรียอัศวินนั่นเองในแหนมเห็ดจะมีแล้วที่ฝรั่งเขาเรียกว่าโปรไบโอติกโปรไบโอติกที่ดีจะช่วยลดน้ำหนักให้ท่านผู้ชมจะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอควรถามว่าใช้แหนมหมูแทนได้ไหมโค้ชแบงค์บอกเลยว่าไม่ได้เพราะว่าแบคทีเรียที่โตจากแหนมหมูเนี่ยไม่เหมือนกับแบคทีเรียที่โตในแหนมเห็ดนะครับแบคทีเรียที่ชอบทานพืชมันจะดีต่อร่างกายเราแต่แบคทีเรียที่ชอบทานเนื้อสัตว์จะไม่ดีต่อร่างกายเรานะครับท่านผู้ชมให้พอเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ลองชิมดูนะครับชิมไปปรุงไปแต่โค้ชแบงค์มีความรู้สึกนะมีความรู้สึกว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยมากแบบมันจะเปรี้ยวๆนิดหนึ่งของแหนมเห็ดแล้วก็จะเค็มของมันอยู่แล้วนะครับในตัวเห็ดของมันก็จะมีความเค็มอยู่แล้วก็หอมเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปสุดยอดในการหมักเนี่ยมันทำให้เกิดรสชาติอูมามิแบบรสชาติโบราณนิดนึงอะเหมือนกับเต้าหู้ยี้อะไรอย่างเงี้ยมันรสชาติมันดีมากเลยแบคทีเรียอัศวินทำให้รสชาติดีจริงๆด้วยนะครับดีต่อร่างกายเราแล้วยังทำให้รสชาติดีนะครับโค้ชแบงค์แนะนำให้ท่านผู้ชมลองทำเมนูนี้ทานนะครับแล้วจะรู้ว่าของที่ดีของที่ผอมมันก็อร่อยได้ชิมมัวมากเลยอร่อยมากไม่ต้องใส่เกลือเลยทั้งนี้โอเคเรามาใส่จานกันได้เลยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเมนูนี้ง่ายมากเลยให้ท่านผู้ชมดูนะนี่ท่านผู้ชมตอนนี้อาจจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมโค้ชแบงค์ตั้งชื่อว่าถั่วแดงเห็ดภูเขาแล้วภูเขามาจากไหนภูเขาเนี่ยโค้ชแบงค์ได้แรงบันดาลใจมาจากการจัดจานนะเวลาจัดจานอันนี้แล้วมันสามารถกองพเนินให้มันเป็นภูเขาได้แล้วมันทำให้สวยงามมากเลยคุณแบงค์ก็เลยตั้งชื่อมันว่าถั่วแดงเห็ดภูเขานะครับมาทำเลยเช็ดจานหน่อยเมนูเนี้ย
ป็นเมนูที่คนบ้านขอบอกเลยว่าทานแล้วผอมแน่ๆสองอย่างคือเห็ดแล้วก็ถั่วแดงนะครับโค้ชแบงค์ให้คะแนนผอมเนี่ย10เต็ม10เลยสุขภาพก็ดีด้วยช่วยต้านมะเร็งช่วยลดเบาหวานลดคอเลสเตอรอลจากกระเทียมที่มีอยู่ในนี้ทำให้อิ่มนานและไม่หิวไม่โหยระหว่างวันถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากจะให้มันเปรี้ยวมากขึ้นก็เอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็ซีลไว้ให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะแห้งแล้วมันก็จะไม่อร่อยและท่านผู้ชมก็ได้กับข้าว1อย่างอาหารที่ไม่ดีอื่นๆที่เราทานแบบของทอดแป้งขัดขาวไม่ให้น้ำตาลและคอเลสเตอรอลสูงจนเกินไปโค้ชแบงค์เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมเอามาลองทำทานดูเมนูนี้ยังเป็นเจฝรั่งนะครับเป็นเวจิเทเรียนแล้วก็เป็นมังสวิรัติแต่ที่มันไม่ใช่เจจีเนี่ยเพราะว่ามันมีกระเทียมและหอมแดงนะฮะถ้าเกิดไม่ซีเรียสเนี่ยก็ทานได้ไม่มีเนื้อสัตว์รสชาติไม่เหมือนอาหารลดน้ำหนักแต่ลดน้ำหนักได้แน่นอนโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มครับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจกำลังกายที่จะออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็บริหารความเครียดนั่งสมาธิพร้อมกับทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพวันนี้ช่วงครัวพาผอมช่องโค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Fit and Firm แน่นอนครับ